นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังฆประทีปพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันธรรมสวนะหรือว่าวันพระค่ะซึ่งในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่1มีนาคมพุทธศักราช2559แรม8ค่ำเดือน3ปีวอกค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะณสถานลานธรรมแห่งนี้อาคารมหาดินชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งรายการของเราจะถ่ายทอดสดค่ะตั้งแต่เวลา 19:00 น.จนถึงเวลา 20:30 น.โดยประมาณค่ะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานนาวาเขตสาทรช่อง WBTV ค่ะซึ่งทางรายการสังฆประทีปให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวันพระค่ะและในวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูพิบูลกิจจานุยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาจะมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะซึ่งมีหัวข้อเรื่องทาลิตกถาค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลนะคะเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณรัตนาศิลปะสุภกรวงศ์นะคะจุดเทียนสองธรรมค่ะฝากเรื่องดี4ประการช่วยกันคิดคือฝึกจิตผิดจำคำพร่ำสอนให้อภัยในทุกสิ่งยิ่งกว่าพรความร้าวรอนผ่อนปรนตนให้ดีริษยาอาฆาตคือมาดร้ายจงผ่อนคลายไม่ห่วงทวงราศีปลดเปลื้องทุกข์สุขสว่างสร้างไมตรีก่อกรรมดีไว้เถิดเกิดเป็นคนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้น้อมกายวาจาใจจะได้สมาทานศีลโดยพร้อมเพียงกันมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคนาทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคนาทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยจาโลกาทิปติสัมปติกาตอัญชลีอันทิวารังอายาจธาสันติทัสสตชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังทาวสาบมดีพรมเป็นบรมวรเลิศมา
แสดงพระสัจธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดามีสุสุขกเกษมสีสมดังเจตนาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานานังทุกขังโรเกอิติบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาในทริตกถาเพื่อปรับสติปัญญาเพิ่มพูนปัญญาบารมีบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมในแก่บริษัทพุทธบริษัทผู้สนใจพระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสมควรแจ่เวลาในพระคาถาที่ยกขึ้นเป็นนิเขปบทนี้ที่ว่าอินาทานังทุกขังโลเกดังนี้แปลความว่าเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกการนำพระคาถานี้มาแสดงก็เพื่อสะกิดเตือนใจของท่านสาธุชนทั้งหลายที่คิดจะเป็นหนี้การเป็นหนี้ทุกคนไม่อยากจะเป็นแต่เหตุจำเป็นบางอย่างจึงต้องเป็นหนี้ทุกคนมีความพยายามเบื้องหนี้ออกจากตัวเพราะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ทางจิตใจชนิดหนึ่งท่านแบ่งชนิดนี้ออกเป็น3ประเภทคือ1หนี้ศีลหนี้บุญคุณและหนี้ชีวิตหนี้ประเภทที่1คือหนี้ศีลทำไมคนเราจะต้องมีหนี้เรื่องนี้หากจะประมวลที่มาของหนี้ก็คงได้เป็น2ประเภทคือ1ชนิดหนี้ชนิดที่จำเป็นอย่างหนึ่งกับหนี้ที่ไม่จำเป็นอย่างหนึ่งหนี้ชนิดที่จำเป็นนั้นเกิดจากความยากจนบังคับที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บสมบัติวิบัติเพราะภัยธรรมชาติจึงจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินอีกประเภทหนึ่งคือหนี้ที่ไม่จำเป็นเกิดจากความมักใหญ่ใฝ่สูงของตัวเช่นกู้เขามาทำศพบ้างกู้เขามาบวชลูกหลานบ้างซึ่งเดิมก็พอมีที่จะทำได้สมฐานะแต่เห็นว่าน้อยไปอยากได้ชื่อเสียงอยากมีหน้ามีตาถึงกับต้องจำนำไร่สวนนาผลสุดท้ายก็ต้องนั่งเป็นทุกข์ตลอดชีวิตเพราะการใช้หนี้เขาตลอดไปหนี้ชนิดอีกอย่างหนึ่งก็คือหนี้ที่เกิดจากความยากจนเพราะการกระทำของตัวเองเนื่องจากความเจียดคร้านทำมาหาจินบ้างไม่เข้าใจรักษาสมบัติบ้างครอบคนทั่วเป็นมิตรบ้างใช้จ่ายเกินตัวบ้างบางคนริเล่นการพนันเพื่อจะหาวิธีรวยในทางลัดบางคนสะเพร่าของอะไรเสียหายไม่หาคอยแต่จะซื้อมาใหม่เครื่องใช้ชำรุดก็ไม่ซ่อมแซมคนประเภทนี้ก็จะเป็นหนี้ตลอดไปถึงรายได้จะมีมากเพียงใดถ้ามีนิสัยเช่นนี้ก็จะเอาตัวไม่รอด
ข้าตำราคนข้าตำราคนปากถุงร้นก้นถุงรั่วต่อให้ทำงานตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มจนแก่ถึงขนาดเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ไม่สามารถจะร่ำรวยได้หรือจะเป็นหรือจะมีโชคที่กับเขาเช่นได้รับการมรดกครบสมบัติที่มีอยู่พระท่านบอกว่าสิริโภคานะมาสโยสีคือมิ่งขวัญเป็นที่อาศัยของโภคะคนประเภทนี้ขาดสิริฉะนั้นสมบัติจึงหนีไปหมดความยากตนนี้แหละทำให้คนต้องกู้หนี้ยืมสินซึ่งอยู่ใน ประเภทหนี้ที่ไม่จำเป็นเพราะเกิดจากการทำตัวไม่ดีแต่จะทำอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับทราบชัดว่าการเป็นหนี้เขาเป็นทุกข์เช่นนี้ทางที่ดีควรจะระวังในการใช้จ่ายไปก่อนขึ้นทำอย่างไรจึงจะไม่มีหนี้เรื่องนี้ท่านว่าต้องแก้ด้วยพุทธพิธีคือขั้นแรกป้องกันอย่าให้ยากจนเริ่มด้วยการขยันทำมาหาเจนระวังเรื่องค่าใช้จ่ายอย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่าเล่นการพนันอย่าเสพสุราเมรัยจะทำอะไรก็ให้นึกถึงฐานะควรถือคติโบราณที่ว่านุ่งเกียมห่มเจียมหรือที่ว่านกน้อยทำรังเฉพาะตัวดูแต่การอันสมควรแล้วทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเมื่อมีสติคอย ควบคุมคอยควบคุมอยู่เสมออย่างนี้ความจนก็เกิดได้ยากแต่ว่าในบางกรณีความยากจนอาจจะเกิดขึ้นโดย รู้เท่าไม่ถึงการหรือจะเกิดด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องใช้แผนที่สองคือเริ่มใช้หนี้เสียโดยเร็วเพราะขืนปล่อยไว้จะเป็นดินพ่อค้างหมูจะลำบากทีหลังเบิร์นเป็นโรคนิดๆหน่อยๆก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ควรรีบรักษาโดยเร็วในบทเรื่องธรรมนิติตอนหนึ่งท่านสอนไว้ว่าเศษอย่าปล่อยทิ้งไว้คือเศษไฟเศษศัตรูเศษนี้ประการแรกเศษไฟเมื่อหุงต้มแกงเสร็จแล้วต้องรีบดับเสียโดยเร็วธูปเทียนจุดบูชาพระก็ต้องดับให้ดีตลอดก้านไม่ฉีดบุหรี่ก็อย่าสะเพร่าโยนทิ้งไว้เมื่อทุกคนต่างช่วยกันระวังอย่างนี้อัคคีไปก็จะลดน้อยลงประการที่สองเศษศัตรูท่านสอนว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้กำจัดเสียโดยทำวิธีคือพยายามทำศัตรูให้เป็นมิตรโดยดำเนินตามพุทธภาษิตที่ว่าอโกเทนะชิเนโกทังเขาโกรธมาเราไม่โกรธเขาเกิดมาเราไม่โกรธเขาอาสาทงสาธุนาชิเนเขาร้ายมาเราดีตอบเพียงเท่านี้ศัตรูก็จะอ่อนใจอ่อนผลสุดท้ายก็จะมาเป็นมิตรประการที่สามเศษนี้ปรับจะปล่อยทิ้งไว้โดยให้รีบเปื้องเสียโดยเร็วประเภทที่สองได้แก่หนี้บุญคุณหมายความว่าเมื่อผู้ใดมีบุญคุณแก่เราจะด้วยการช่วยเหลือเลี้ยงดูหรือจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้ที่ได้รับนั้นชื่อว่าเป็นหนี้ซึ่งจำเป็นต้องใช้หนี้ท่านผู้นั้นเสียโดยในโอกาสอันสมควรตัวอย่างเช่น ข
พ่อแม่ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบุญคุณต่อลูกมากท่านได้ให้สิ่งที่มีคุณค่า แก่คนให้คุณค่าที่คนเดินไม่สามารถจะให้ได้นั่นคือชีวิตและร่างกายที่เราได้อาศัยใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยชีวิตและร่างกายที่ท่านให้มาที่ทำให้เรามี โอกาสได้มาจนชมโลกนี้พร้อมทั้งมีทรัพย์สมบัติชื่อเสียงยศศักดิ์และความสุขใช่แต่เท่านั้นท่านยังให้ความรักอมตะแก่โลกซึ่งเป็นความรักพิเศษซึ่งจะหาไม่ได้จากคนอื่นท่านเป็นพระประจำตัวโลกในฐานะพระบิดาพระมารดาด้วยเหตุ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกเพราะเราจะมีพ่อได้เพียงคนเดียวมีแม่ได้เพียงคนเดียว เรียกว่าจำกัดจริงๆเมื่อท่านล่มหายตายจากไปแล้วจะหามาแทน ไม่อย่างเดิมนั้นไม่ได้ไม่มีที่ซื้อขายด้วยเหตุฉะนั้นลูกทุกคนจึงได้ชื่อว่าเป็นหนี้ท่านอยู่จึงควรสรรหาโอกาสใช้หนี้ท่านมิฉะนั้นจะถูกหาว่าเป็นคนอกตัญญูการใช้หนี้ท่านมีหลายพิธีด้วยกันยกมาแสดงเพียงพิธีหนึ่งคือการเลี้ยงดูท่านตามหลักฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบการเลี้ยงนั้นต้องเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจและการบำรุงด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยตลอดจนรักษาพยาบาลเมื่อยามท่านเจ็บป่วยเรียกว่าเลี้ยงทางร่างกายส่วนทางด้านจิตใจนั้นลูกต้องถนอมน้ำใจของท่านไว้เมื่อท่านต้องการสิ่งใดซึ่งไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ถนอมใจท่านขอให้ย้อนไปถึงสมัยที่ท่านเลี้ยงเรามาท่านยอมเสียสละทุกอย่าง เพื่อลูกแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อก็สละให้ได้ไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะมานั่งเสียสละให้แก่เราเหมือนพ่อแม่ถึงกระนั้นก็ยังมีลูกบางคนไม่เห็นพระคุณของท่านทั้งที่พอใจเขาเป็นคนเป็นมืดบอดคนตาบอดคนตาหมอกมองไม่เห็นแสงสว่างแม้แต่แสงอาทิตย์ก็มองไม่เห็นทั้งที่ที่คนทั้งโลกก็มองเห็นด้วยกันแสดงว่าคนตาบอดมองไม่คนตาบอดมองไม่เห็นส่วนคุณของพ่อแม่ก็เหมือนกันใครก็เห็นแต่ว่าคนใจมืดเท่านั้นที่มองไม่เห็นคนตาบอดเป็นคนที่น่าสงสารแต่คนใจบอดกับน่าสงสารสมเพชมากกว่าเนื่องจากเขาเป็นคนใจมืดจึงทำใจให้เขาหลงผิดไปในเรื่องต่างๆเช่นหลงบูชาพ่อแม่คนใหม่ซึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่บังเกิดเก้าของตัวเองบางรายถึงกับดูด่าว่าร้ายต่างๆวางอำนาจทำร้ายท่านก็มีไม่ในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าใครทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมฉะนั้นเมื่อใครทำพ่อแม่ไว้อย่างไรก็พึงทราบเถิดว่าตนก็จะได้รับผลเช่นนั้นจากลูกๆเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วเรื่องนี้ก็ต้องใช้ความสังเกตถึงจะปรากฏเราทั้งหลายเป็นลูกคนไม่ใช่ลูกเป็ดลูกไก่
เรามีความคิดมีเรามีสติมีปัญญาฉะนั้นเราทุกคนจึงควรกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ของเราซึ่งมีได้มีเพิ่งมีได้มีมากมายมีเพียงสองคนเท่านั้นการตั้งตัวอยู่ในฐานะลูกที่ดีปฏิบัติหน้าที่ของลูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในการเลี้ยงบุตรท่านเป็นต้นดังกล่าวมาเชื่อว่าเป็นการใช้หนี้ท่านนี้คือตัวอย่างหนี้บุญคุณประเภทที่3ถึงคือหนี้ชีวิตทุกคนเชื่อว่าเป็นหนี้ชีวิตเพราะเกิดมาแสนยากแม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าจิตโฉมนุสสปฏิราโภเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แสนยากอิจฉังมัจฉานะชีวิตังชีวิตของคนก็เป็นอยู่ยากฉะนั้นตราบใดที่มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าเป็นหนี้อยู่ตราบนั้นการชำระหนี้ชีวิตที่ทุกคนต้องทำคือทำชีวิตให้เป็นประโยชน์ซึ่งมีทั้งภายนอกและภายในภายนอกต้องจัดระบบชีวิตร่างกายให้อยู่ดีกินดีอยู่ดีหมายถึงอยู่ที่อยู่อาศัยสะอาดเรียบร้อยเหมาะแก่การศึกษาและอาชีพอยู่ใกล้กับคนดีส่วนกินดีนั้นหมายถึงรู้จักใช้พอเหมาะพอสมควรสมแต่ฐานะของตัวเองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้ส่วนฝ่ายในได้แก่จิตใจต้องบำรุงส่งเสริมด้วยศีลธรรมทางศาสนาเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องกำจัดความชั่วร้ายธรรมะเป็นเครื่องเสริมสวยในตัวของคนเราแต่ละคนนั้นมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่มากมายหากจะประมวลกล่าวโดยย่อก็จัดเฉพาะความเสียข้อใหญ่ๆมีเพียง5ข้อคือ1โหดร้ายใจอยากมากรักปาก ปากชั่วมัวเมาแต่ละอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถทำให้คนเสียคนได้โหดร้ายแสดงถึงจิตใจที่ทารุณโหดเหี้ยมไร้เมตตากรุณาฆ่าสัตว์ทำร้ายซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อมนุษย์ด้วยกันและคนอื่นฉะนั้นความทารุณโหดร้ายจึงจัดเป็นสิ่งที่ควรทำกำจัดด้วยศีลข้อที่1คือเว้นจากการฆ่าสัตว์2ได้แก่ใจอยากนี้ก็ไม่ดีเพราะเป็นต้นเหตุให้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์เช่นลักเขากินขโมยเขากินก็ให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนทั่วไปฉะนั้นจึงควรกำจัดเสียด้วยศีลข้อที่2คือเว้นจากการลักทรัพย์3ได้แก่มากรักคือมีความมากๆเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ผิดคู่ครองของคนอื่นก่อความวุ่นวายปาดประหารกันดังนั้นจึงควรแก้ด้วยศีลข้อที่3คือเว้นแต่การประพฤติผิดในกาม4ปากชั่วหมายถึงการพูดเท็จพูดยุยงให้เขาแตกแยกกันพูดจาหยาบคายเหลวไหลไร้สาระล้วนเป็นวาจาที่เสียจึงต้องแก้ด้วยศีลข้อที่4คือเว้นแต่การพูดมุสาวาท5มัวเมาหมายถึงการเสพสุราเมรัยจนปราศจากสติสัมปชัญญะจึงควรแก้ด้วยศีลข้อที่5คือเว้นจากการดื่มสุราเมื่อได้ลงมือรักษาศีลทั้ง5ข้อนี้แล้วความไม่ดีทั้ง5อย่างก็จะหมดไปศีลจึงเชื่อว่ากำจัดสิ่งที่ไม่ดีส่วนธรรมะเป็นเครื่องเสริม
สวยหมายความว่าเมื่อคนเราดีแล้วเพราะมีศีลจากนั้นก็ต้องเสริมสวยอีกชั้นหนึ่งจึงจะสวยอย่างสมบูรณ์เหมือนการอาบน้ำแล้วหายจากความสกปรกแต่ก็ต้องแต่งตัวอีกต่ออีกครั้งหนึ่งจึงจะสวยงามตามหลักที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งการเสริมสวยในทางพระศาสนาหมายถึงการปฏิบัติธรรม5ข้อที่เรียกว่าเป็นจะธรรมคือเมตตากรุณามีความรักใคร่คือหวังดีต่อคันสัมมาอาชีวะธรรมาหาจินโดยสุจริตพร้อมทั้งพยายามสร้างฐานะให้มั่นคง3ตามความตามสังวรสำรวมระวังในเรื่องรักๆใคร่ๆตลอดจนปรับปรุงภายในครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุข4สัจจะซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน5สติทำงานทุกอย่างด้วยความเรียบร้อยรอบคอบมีเหตุมีผลคนเราจะได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะสดชื่นกายวาจาก็จะทำกายวาจาก็จะสดชื่นในสิ่งที่ดีผลก็คือจะให้ได้รับความสุขสมประสงค์สมกับที่ท่านกล่าวไว้ว่ากายมีดีสุขร่ำในธรรมมีสุขเลิศการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเช่นนี้เรียกว่าได้ใช้ชีวิตได้ใช้นี้ชีวิตอย่างแท้จริงท่านสาธุชนทั้งหลายนี่ต่างๆตามที่กล่าวมานี้แม้จะหมดไปในการบางครั้งแต่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในกลางบางคราวแปลว่ายังไม่หมดจริงๆเพราะเป็นเรื่องของสังสารวัฏตราบใดที่เกิดยังมีหนี้สินก็ไม่ก็ยังมีแต่ก็ยังไม่หมดหวังเสียโดยทีเดียวเพราะท่านเพราะทางพ้นนั้นมีอยู่คือพระนิพพานเมื่อปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วเรียกว่าหมดหนี้สินทันทีเลิกสร้างดีเลิกสร้างชั่วบรรดาหนี้สินก็หมดสิ้นไปในตัวสำเร็จเป็นนิพพานังปรมังสุขังคือเป็นบรมศูนย์คือเกิดแก่เจ็บตายทุกโศกหนี้สินทุหมดศูนย์หมดจึงจัดเป็นนิพพานังปรมังสุขสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าจอมปาฏิหาริย์ตรัสว่าสัตว์ในโลกล้วนอยู่ในกองทุกข์การเป็นหนี้เขาก็จัดเป็นทุกข์อย่างหนึ่งเหตุที่ผู้หวังพ้นทุกข์จงพยายามเปลื้องหนี้สินทุกชนิดดังกล่าวมาทั้งหนี้สินหนี้บุญคุณและก็หนี้ชีวิตแล้วท่านก็จะและมันอบรมจิตใจประพฤติธรรมในให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่หยุดยั้งจนกระทั่งถึงจุดสุดจุดยอดคือพระนิพพานดังแสดงพระธรรมเทศนาใหม่มาในทริตกถาก็พอสมควรแจเวลาขอสมมติยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้คุณนุชคุยพินิจก่อนคุณรัตนาศิลปะสุภกรวงศ์คุณมลิกาลำสี
และคุณบรรหารบุญเจริญค่ะขอเรียนเชิญท่านพระอาจารย์พาไปสาธุชนทุกท่านนะคะลำดับต่อไปก็ได้จะได้กรวดน้ำรับพรนะคะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสักครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสภีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขังพระรังสาธุวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปาริตังพรูธัมมังคลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะภายะวินาสายะปาริตังพรูธัมมังคลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปาริตังปรูธามังคลังสมันตาจักวาเรสวตราคาชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสะสุนันโตสักโมกขาทังสักเทกาเมจรูเปเคริสิกรตเตจันตลิกิวิมานเนที่เปรติจักขาเมตรุวนากาเนกยะวัตุมิเกตอุมาจายันตุเทวาชรธรมิสมิยะขากันดาปนังกาติตันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสะดาวเมสุนันตุธรรมสวนการโออายัมมาทันตาธัมมสวนการโออายัมมาทันตาธัมมสวนการโออายัมมาทันตาโอะตัสสะภะคะวะโตSa
จิตวาตถังกาโตปัทธมังยังอาเทสิธัมมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวะปวะเตนโตโลเกอัปปติวัตติยังญาตาคาตาอุปันตาปฏิปัตติจมัตจิมานจตุสาวาริยสัจเจสุมิสุทังญาณทัตสนังเทสิตังธัมมราเชนะสัมมาสัมโพธิจิตตานังนาเมนะวิสุตังสุตังธัมมจักปวัตตานังวไวยากรณปาเทนะสังคีตันตัมพนามะเสมเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวะทารานสิยังอิหารติอิสิปัตตานิมิคาทายะWe
ปัญญาอุทัปปาทิวิชชา
Sa samana pramaniya pacha.
สหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมานุจะโอลาโลโอภาโสโลเกภาตุระโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัคคโหภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตตะโกโกทันโยอัญญาสิวัตตะโกโกทันโยติอิติธัมมายัสสมะโตโกทันยัสสัญญาโกทันโยตะเววะนะเก้าสิบหกยัตสานุบาวะโตยาคานิวะทาสินติปิงสานังยัมมิเทวานุยุนชันโตรัตติงทิวมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตจะปาปังกินจินะปัสสติเอวมะทิคุณุเปตังปริตตันตัมพะนามะเหตระนิยมะตะกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสักโกอุชูจะสุอุชูจะสุวะโจจะสัมุตุอนัตติมานิสันตุสักโกจะสุภะโรจะอัปปะกิตโตจะสันลาหุกาวุติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอัปปะคัมโภกุเลสุอนันดูคิดโทนาจักขุดทางสมาจเรกินทิเยนวินยุปะเรอุปวะทัยยุสุขิโนวะเกมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเกเกจิปานาตุตาอิตาสาวะทาวะราวะอนาวะเสสาธิคาวะเยมหันตาวะมัชฌิมารัสสกาอนุคัทธุระอิทาวะเยจะอาทิตถาเยจะทุเรวะสันติอภิทุเรชาตุคา
89ทุกขปาตาจะนิทุกขปยปาตาจะนิพยาสุขปาตาจะนิสุขหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุทานังทะคันตุสัพพายาสีลังระคันตุสัพพะคะภาวนาภิรตาหุตุคันฉันตุเทวตาภะตาสัพเพพุทธาภะละปันตาปัจเจกานังจะยังภะลังสันตานิหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสัน
ยวยัตถาสาตุภะวิภะวิอุสุติตังสติปัญญาสัลเลโกวิริยังหินังมานารพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมนพุทธานิปวโรนาโทตัมโมนาโทวรุตตมโมนาโทปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปาโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโมปุญญาภาคิโนโหนตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านถึงทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้าท่านถึงสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาคุณครูอุปัชฌาย์และอาจารย์อีกทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดอีกปู่ย่าตายายทั้งหลายนั้นขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุนทหารตำรวจตรวจแดนไทยจงได้บุญทั้งคำจุนสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยบุญนี้เถิดอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขออานิกสมาธิอุปัจจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณทรงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อให้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยความไม่ประมาทนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดลำดับต่อไปก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้กำหนดสติมือขวาทับมือซ้ายยืดตัวให้ตรงหลับ
ตาเบาๆกำหนดในการเจริญพระกรรมฐานตามที่ท่านทั้งหลายถนัดที่เคยปฏิบัติมาจะเป็นการกำหนดสติรู้เท่าทันในรูปนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาซึ่งเมื่อเราได้กำหนดรู้ก็จะทำให้มีสติที่มั่นคงเมื่อเรามีสติมั่นคงมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็จะระลึกได้ทันเมื่อรู้ทันก็ปฏิบัติได้ถูกก็จะคลายจากการยึดมั่นถือมั่นหรือจะเป็นการกำหนดด้วยการบริกรรมการภาวนาด้วยพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็จะทำจิตของเราให้สงบจะถือเอาบทพุทธคุณก็ได้โดยกำหนดที่ลมหายใจหายใจตามปกติไม่ต้องไปบังคับเพียงแต่เอาสติรู้เท่านั้นหายใจเข้ามีสติรู้ก็ภาวนาว่าพุทธหายใจออกมีสติรู้ก็ภาวนาว่าโธก็ได้พุทโธพุทโธอยู่ในใจแม้บางครั้งขณะที่ภาวนาอาจจะเผลอไปนู่นไปนี่บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาตั้งสติได้ก็กลับมาภาวนาต่อไปเรื่อยๆเมื่อเราทำบ่อยๆก็จะมีความชำนาญการเผลอเลอก็จะน้อยลงแม้เราทำจิตให้สงบเพียงชั่วระยะเวลาที่ท่านเรียกว่าแค่ช้างกระดิกหูหมูแลบลิ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้พยายามประคับประคองสติให้อยู่กับการภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรกลางหนทางวิบากยังมีศาลารมให้เชิญชมทาราแห่งความกรุณาเชื่อไฟให้สิ้นสุดลงเส้นทางต่อแบกรับกรรมเพียงพอแค่ชาตินี้ได้จบที่เพราะมีเส้นทางไว้ให้ได้พร้อมพลันสู่การรับรู้จอมธรรมตถาคตพระองค์นั้นYeah.
จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกมาดีแล้วนำความสุขมาให้กำหนดสติคลายออกจากการภาวนาจะได้กล่าวคำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปกหลังด้านในนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาวันทามิพันเตสัพพังเจติยังสัพพทานิสุปฏิทิตังสาริริกธาตุมหาโพธิงอิมินาสการเณนะสาริริกธาตุมปูเชมิพุทธบูชามหาเทสวันโตธัมมบูชามหาธัญวันโตสังฆบูชามหาโภควโหสาริริกธาตุบูชาธัมมกังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าขอนมัสการพระเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าทุกแห่งโหนตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุและต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้าพระเจ้าขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยอำนาจแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีเดชเดชะด้วยอำนาจแห่งการบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจแห่งการบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีรมด้วยอริยสมบัติขออำนาจแห่งการบูชาพระบรมสารีริกธาตุจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดการเป็นมิตรเทินหน้า124บุรพารัสมิงพระพุทธคุณังบุรพารัสมิงพระธรรมเมตตังบุรพารัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภัยยังวิวัญชัยสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัน
มิพระพุทธคุณังหรดีรัสมิงพระธรรมเมตังหรดีรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภัยยังวิวัตชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัตชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตราคันตุสุราคันตุปัจฉิมรัสมิพระพุทธคุณังปัจฉิมรัสมิพระธรรมเมตังปัจฉิมรัสมิพระสังฆานังทุกขโรคภัยยังวิวัตชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัตชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตราคันตุสุราคันตุพายัพรัสมิพระพุทธคุณังพายัพรัสมิพระธรรมเมตังพายัพรัสมิพระสังฆานังวิวัตชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัตชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตราคันตุสุราคันตุอุดรสมิพระพุทธคุณังอุดรสมิงพระธรรมเมตังอุดรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภัยยังวิวัตชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวัตชัยเยสัพพอาทานังสัพพลาภังภวันตุเตราคันตุสุราคันตุอิสานรัสมิพระพุทธคุณังอิสานรัสมิพระธรรมเมตังอิสานรัสมิพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัตชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวัตชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตราคันตุสุราคันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอาณาจักรราชาเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชนะสันตสหัสสานิพุทธาชาราปริเขตเตราคันตุสุราคันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้อนกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอาณาจักรราชาเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมชาราปริเขตเตราคันตุสุราคันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชาเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิพุทธิกา
มิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้องร้องรอบครอบทั่วอนัตตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสตสหัสสานิสังฆาชาราปริเขเตราคันตุสุราคันตุในนามคณะสงฆ์ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดถึงบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สะสมบำเพ็ญมาจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคขาพยาธิคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จทุกประการเทอญสาธุต่อไปก็กราบพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวันพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาปันโนภะคะวะโต